าถึงโฮมสเตย์อย่ารอช้าค่ะเข้าครัวกันดีกว่าดูสิว่าบ้านนี้มีอะไรกินโอ้ยนะตอนนี้เนี่ยอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเที่ยวมาทั้งวันเลยโหสบายตัวสุดๆค่ะสนุกนะใช่แล้วครับแต่ว่าแดดเริ่มตกแล้วนะฮะเริ่มชักจะหิวแล้วหนอเพิ่งเริ่มเองเหรอคะแม่นี่หิวจะแย่อยู่แล้วแล้วเราจะไปหาอะไรกินกันดีล่ะเอ้านี่ไงเห็นพี่เขากำลังทำอะไรอยู่ตรงนู้นก็ไม่รู้อ่ะโอ้นี่แหละครับที่เรียกว่าผักชะครามเนี่ยครับใช่ค่ะชะครามใช่โอ้ยแบบนี้ถ้าเกิดเป็นผักชะครามนี่มีเฉพาะแค่ที่นี่เหรอคะใช่ค่ะมันขึ้นเฉพาะน้ำที่นี่ค่ะน้ำเค็มน้ำก่อยอะไรเงี้ยขึ้นเองค่ะตามธรรมชาติไม่ได้ไปใครไปปลูกแล้วต้องเลือกส่วนไหนอะคะเนี่ยเด็กเขาเอายอดแล้ววันนี้เมนูของเราที่ทำมีเมนูอะไรบ้างนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทำกระทานกับน้ำพริกกะปิค่ะยังมีอีกเมนูนึงค่ะอะไรครับปลาดุกคุกกะปิค่ะปลาดุกคุกกะปิมาถึงในครัวแล้วครับแหมอยากจะชิม2เมนูนะฮะที่พี่ต้อยบอกแล้วล่ะครับอย่างแรกก่อนเลยน้ำพริกผักชะครามใช่น้ำพริกผักชะครามซื้อกันน่าทานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าขั้นตอนในการทำหรือว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างเนี่ยอธิบายได้ไหมคะพี่ต้อยได้ค่ะนี่เลยมีอะไรครับอันนี้พริกสดพริกสดเตรียมเครื่องปรุงทำน้ำพริกกะปิทั้งกระเทียมกะปิพริกสดแล้วก็ลงมือตำได้เลยค่ะพอได้ที่เติมน้ำมะนาวลงไปเพิ่มรสชาติชิมเลยค่ะแล้วใบชะครามเนี่ยเอาไปทำอะไรผักชะครามเนี่ยเอาไปลวกน้ำก่อนเอาไปต้มไปลวกก่อนนั่นเองครับสดๆเป็นยังไงคะสดๆที่ลวกแล้วยังไม่จิ้มไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยทำไมอ่ะมีรสเค็มอยู่แล้วเอานี่ใส่เกลือไปด้วยหรือเปล่าคะเปล่าค่ะมันขึ้นน้ำเค็มเนี่ยใส่ลงไปอ๋อมันเค็มในตัวเองผักชะครามนี่ต้องไปทำอะไรต่อครับนอกจากลวกแล้วก็ไปจิ้มเดี๋ยวก็ทานกับน้ำพริกได้เลยเดี๋ยวเอากะทิราดหน่อยอ๋อเดี๋ยวราดกะทิด้วยเมนูต่อมาปลาดุกคลุกกะปิเมนูนี้พี่เขาขอนำเสนอค่ะต้องมีกะปิอีกแน่นอนใช่ค่ะมาดูส่วนประกอบกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเรามีปลาดุกนะฮะสดๆจากทะเลเอาละตักกะปิมานะครับเอาเท่านี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตามด้วยการคลุกนะฮะคลุกกันแบบสดๆอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะคลุกให้ทั่วค่ะดูเหมือนจะทั่วแล้วทั่วแล้วนะฮะเดี๋ยวก็เอาไปทอดอ๋อไปทอดเลยใช่ทอดให้กรอบๆก็ทานได้เลยแค่นี้เหรอค่ะว้าวแล้วตอนนี้นะครับเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะกินกันแล้วนะครับใช่ค่ะแม่แต่ว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยก็เอาตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มจะค่ำแล้วเหมือนกันนะบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกใช่ค่ะแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับที่คลองช่องแห่งนี้ใช่ค่ะนี่เรามาเป็นคู่พี่น้องนะทำไมครับแต่ว่าโรแมนติกกว่านั้นเพราะนี่คู่รักโฮมสเตย์มาได้นานแค่ไหนครับนี่ปีที่5ครับปีที่5แล้วเราว่าบ้านเราไม่มีอะไรไม่เหมือนใครพอทำตัวนี้เศรษฐกิจมันเข้ามาไหลก็มาสู่บ้านเมืองใช่ปะแล้วคนจากก็เคยทิ้งขยะเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งเพราะนักท่องเที่ยวได้สอนทีมเรือทีมอะไรเองแล้วแม่ครัวแม้แต่ปูทะเลเนี่ยปลาแดดเดียวทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ในสังคมตรงนี้ไงมันก็จับมาจากทะเลกันมาก็มาขายตอนพอมีนักท่องเที่ยวเราก็ไปซื้อมาเศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนแบบดีมากถือว่าดีมากถ้าเกิดว่าทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนแบบนี้ช่วยอนุรักษ์ด้วยต้องไปบอกเพื่อนๆต่อแล้วล่ะค่ะแต่ว่าจะไปบอกให้เขามาช่วงไหนดีล่ะคะจริงๆได้ทั้งปีเพราะว่าที่นี่เราจัดโปรแกรมได้ทั้งปีอาหารสดขนาดนี้เที่ยวสนุกขนาดนี้กลับมาอีกไหมล่ะกลับมาแน่นอนครับ ก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เนี่ยถือว่ามีความอบอุ่นความน่ารักแล้วคุณได้มาสัมผัสธรรมชาติโดยแท้จริงมาเป็นนักอนุรักษ์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่าลืมมานะครับที่นี่ผมต้องกลับมาที่นี่อีกแน่นอนแฟรี่มาไหมมาค่ะที่คลองช่องนะคะทานข้าวกันครับครับผมอร่อยจากมื้อเย็นช่วงดึก2คนยังมีปาร์ตี้จีหอยเอ้ยปาร์ตี้ย่างหอยปิ้งปูปิ้งปลากันอีกแม้สุกกันเหลือเกินนะคะเอาล่ะย่างกันไปอย่าลืมเผื่อคุณผู้ชมด้วยนะจ๊ะ